ากผอมต้องมีติดบ้านแต่สมุนไพรไทยตัวช่วยดีๆลดความอ้วนอย่างได้ผลหลายๆคนที่กำลังตั้งใจลดน้ำหนักคงทราบดีว่าแนวทางที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างมีวินัยแต่บางทีก็ยากเหลือเกินจนแทบถอดใจไปตามๆกันขอให้ฟังทางนี้ก่อนค่ะไข่เกี๊ยวคอมมีเคล็ดลับดีๆที่ช่วยให้การลดน้ำหนักของคุณนั้นง่ายขึ้นด้วยสมุนไพรไทยดังนี้ค่ะ 1. พริกไทยดำเพราะในพริกไทยดำมีส่วนประกอบของสารไพเพอรีนซึ่งจะมีจุดเด่นในเรื่องความฉุนและรสชาติที่เผ็ดร้อนทำหน้าที่ควบคุมการก่อตัวของเซลล์ไขมันใหม่ให้ลดลงพร้อมกับทำลายเซลล์ไขมันเก่าที่สะสมให้น้อยลงกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารและทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญพลังงานได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ 2. ขิงนอกจากจะช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่างท้องผูกท้องเสียคลื่นไส้และจุกเสียดขิงยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้นกำจัดของเสียได้มากขึ้นทำให้น้ำพลังงานที่เก็บไว้ในรูปของไขมันออกมาใช้ได้มากขึ้นเช่นกันค่ะ 3. บุกกลูโคแมนแนนในบุกเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกลูโคสแมโนสฟรุกโทสมีลักษณะข้นๆเหนียวๆนำไปประกอบอาหารแทนเนื้อสัตว์ได้เพราะไม่มีรสชาติจึงสามารถปรุงรสได้ตามความชอบบางครั้งอาจนำมาขายในลักษณะผงชงเป็นเครื่องดื่มรสต่างๆความเหนียวหนืดของกลูโคแมนแนนจะชะลอการดูดซึมของกลูโคสช่วยให้อิ่มเร็วลดการทานอาหารอื่นๆมีใยอาหารจะทำให้ลำไส้บีบตัวมากขึ้นทำให้ระบบขับถ่ายเป็นไปได้ดีค่ะ 4. เม็ดแมงลักเนื่องจากเม็ดแมงลักไม่ก่อตัวให้เกิดพลังงานและสามารถพองตัวได้ถึง 4-5 เท่าดังนั้นเมื่อนำมารับประทานก่อนอาหารก็จะช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องเป็นการควบคุมปริมาณอาหารไปในตัวและช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลในอาหารมื้อนั้นที่เข้าสู่กระแสเลือดเป็นยาระบายด้วยบริเวณเปลือกนอกของเม็ดเป็นสารเมือกขาวและยังมีกากอาหารทำให้อุจจาระไม่เกาะลำไส้ซึ่งช่วยให้ผู้รับประทานสามารถขับถ่ายได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ 5. ส้มแขกส้มแขกมีสาร SAC อยู่เป็นจำนวนมากเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการเข้าไปสกัดกั้นและยับยั้งการสะสมของไขมันส่วนเกินในร่างกายอีกทั้งยังช่วยให้กินอาหารได้น้อยลงทำให้น้ำหนักลดหน้าท้องยุบลดขุ่นรูปร่างเพียวขึ้นมีผลดีมากในการลดความอ้วนค่ะ 6. ชาเขียวสารคาเฟอีนในชาเขียวมีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมสารอาหารของร่างกายให้ดีขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มอัตราการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและเผาผลาญไขมันเมื่อออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 10%จึงทำให้น้ำหนักตัวลดลงโดยที่ไม่กระทบต่ออัตราการเต้นของหัวใจนอกจากนี้ชาเขียวยังช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้มีการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ 7. กระเจี๊ยบแดงช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยลดความดันโลหิตโดยไม่มีผลข้างเคียงช่วยรักษาโรคเส้นโลหิตแข็งเกราะได้ช่วยให้ความเหนียวข้นของโลหิตลดลงช่วยขับปัสสาวะเป็นการช่วยลดความดันด้วยไม่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะทำให้ช่วยย่อยอาหารได้ดีค่ะ 8. พริกบทบาทสำคัญของพริกในการลดความอ้วนเพราะว่ามันสามารถช่วยให้ไขมันถูกเผาผลาญกลายเป็นพลังงานได้ดีมีกรดแอสโคเบตทำให้ร่างกายสามารถนำไขมันไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้ดีขึ้นและยังมีคุณสมบัติเด่นๆที่ออกฤทธิ์ในด้านการช่วยลดน้ำหนักก็คือทำให้ร่างกายสร้างกรดไขมันน้อยลงง่ายๆด้วยการเลือกใช้เลือกทานสมุนไพรไทยเป็นตัวช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้ผลดีหาได้ง่ายๆบางอย่างก็มีติดอยู่ในครัวบ้านของคุณด้วยซ้ำราคาประหยัดแถมด้วยประโยชน์มากมายคราวนี้ที่คุณจะมีหุ่นเพรียวสวยสุขภาพดีนั้นทำได้ไม่ยากเลยนะคะทานแล้วเป็นยังไง
ก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะและอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ